ดูจากเวลาตอนนี้ตึง45ฮะได้อีกเรื่องหนึ่งในช่วงนี้รออยู่ฮะเป็นเรื่องราวของคุณสี่แล้วก็เป็นพิธีที่ผมฟังแล้วก็ผมเฮ้ยมีด้วยเหรอตอนที่เห็นชื่อเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องไปคุยกับเขานะเป็นพิธีฉุดสาวเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณลุงฮะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสปป.ลาวครับย้อนกลับไปนะหน่อยนะฮะเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาครับเรื่องนี้นะฮะหรือว่าพิธีนี้เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะมาติดตามฟังด้วยกันเลยฮะเรื่องของคุณสี่กับพิธีฉุดสาวครับสวัสดีครับคุณสี่สวัสดีครับพี่อ่าฮะสี่ฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับอ๋อตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับอยู่สาทรครับแถวสาทรนะติดตามฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับอ๋อฟังอยู่คนเดียวครับฟังอยู่คนเดียวนะนะฮะปกตินอนช่วงนี้ไหมหรือว่าทำงานช่วงดึกๆครับอ๋อเรื่องงาน5ทุ่มครับแล้วก็ส่วนมากก็จะฟังแทบทุกวันนะครับคือฟังสดมันจะได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะนะลุ้นไปด้วยกันนะฟังย้อนหลังฟังแห้งก็อีกอารมณ์หนึ่งแต่ผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็ไม่ง่วงนอนเกินไปเนี่ยแนะนำให้ฟังสดนะนะครับผมว่ามันมีอารมณ์ร่วมแล้วก็มีอารมณ์นะเพราะว่ามันเป็นช่วงดึกช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะได้ฟิลนะครับเอาละคุณซีมันมีคำถามขึ้นมาเลยฮะว่าพิธีฉุดสาวมันคือพิธีอะไรฮะเป็นของบ้านเราหรือของบ้านเขาครับก็เป็นของชนเผ่าก็แล้วกันนะก็เป็นของชนเผ่าหนึ่งบอกชนเผ่าได้ไหมครับผมว่าบอกได้นะชนเผ่าอ่ะอ๋อเป็นชนเผ่าม้งนะครับชนเผ่าม้งม้งม้งเราหรือว่าม้งที่สปป.ลาวก็ม้งบ้านผมก็ทุกวันนี้ก็เดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายมาใหม่เขาก็เลยไม่ฉุดแต่ว่าที่ประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามทุกวันนี้ก็ยังมีฉุดอยู่ครับเหรอถ้างั้นก่อนจะเล่าผมขอถามให้ความรู้หน่อยคำว่าพิธีฉุดสาวนะเขามีเพื่ออะไรแล้วก็พิธีหรือว่าวิธีการเนี่ยทำยังไงโดยสังเกตสิครับอันนี้ไม่น่าจะเรียกพิธีครับน่าจะเรียกเป็นวิธีการของผู้ชายมากกว่าของคนคนหนึ่งที่แบบว่าคือไปเจอผู้หญิงบ้านนี้ครับผมไปคุยได้ช่วงหนึ่งผมถูกใจผมก็จะถ้าผมจะฉุดคนเดียวก็ไม่ไหวใช่ไหมผมต้องพาคนไปช่วยฉุดอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ใน YouTube มันก็ยังมีถ่ายให้เห็นอยู่นะครับอันนี้ไงพี่เก่งมาขึ้นมาให้ดูแล้วฮะประเพณีแล้วเรียกว่าเป็นประเพณีครับผมก็ฟังประเพณีฉุดสาวม้งอันนี้ในเวียดนามนะเอามาเป็นภรรยานะครับอ๋อเป็นพิธีก็คือสนุกสนานนี่ฮะดูแล้วเนี่ยใช่ไหมจะมีหนุ่มๆแล้วก็มาลากสาวๆแต่ว่าหนุ่มๆจะมีหลายคนหน่อยนะครับคราวนี้เนี่ยพิธีนี่คือทำขึ้นมาเนี่ยปีละครั้งหรือว่าแล้วแต่ก็ถ้าพิธีนี้จะเห็นแบบเห็นได้เยอะเลยเนี่ยก็คือช่วงปีใหม่อืมอ๋อเป็นช่วงปีใหม่ใช่นะครับน่าจะเรียกว่าเป็นประเพณีอืมอืมครับเออนะแล้วพอฉุดแล้วครับเชิญครับพี่แล้วฉุดแล้วไปไหนฮะฉุดแล้วไปยังไงครับก็ถ้าฉุดได้ก็คือพาไปไว้บ้านผู้ชายนะไว้3วันก็พาไปขอขมาแล้วก็พาไปทำพิธีแต่งงานอ๋อเหรอแต่ก่อนใช่แต่ก่อนที่เราจะฉุดเข้ามาเนี่ยก็จะมีคนไปกับเราด้วยก็คือเป็นผู้ใหญ่คนนึงหรือ2คนก็ได้ก็คือพอเราฉุดมาปุ๊บพอฉุดได้แล้วเนี่ยนะเราก็จะใหคนคนนี้เนี่ยเขาไปส่งข่าวให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงบอกไม่ต้องห่วงนะ คือตอนนี้ลูกสาวเนี่ยได้ไปอยู่กับบ้านนี้แล้วไม่ต้องห่วงเลย3วันเนี่ยเลยจะมาขอขมาประมาณนี้ครับพอขอขมาก็ทำการสู่ขอแต่ว่าแสดงว่าการฉุดเนี่ยคือมันต้องมีใจทั้งสองฝั่งด้วยทั้งชายและหญิงก็คือถามว่ามีใจมั้ยบางคนก็ไม่ได้มีใจนะครับพี่เขาเหรอใช่แล้วไงต้องฝืนไปก็ต้องฝืนเพราะว่าคือถ้าเขาฉุดไปถึงบ้านเขาแล้วเขาเอาไก่เนี่ยวนหัว3รอบก็คือไปเป็นผีบ้านเขาแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วผู้หญิงจะกลับมาพ่อแม่ก็ไม่รับแล้วนะเอาเหรอฮะแต่เขาถือว่าไปเป็นผีบ้านโน้นแล้วถ้าคุณกลับมาครับถ้าคุณกลับมาในสภาพที่ว่าคุณกลับมาแล้วคุณท้องเนี่ยเวลาคุณคลอดลูกคุณก็จะไม่ได้อยู่ในบ้านคุณก็ไม่ได้คลอดลูกในบ้านด้วยนะคลอดไม่ได้เขาถือว่าผิดผีอ๋อเหรอฮะอ๋อที่ว่าผิดผีใช่แสดงว่าการไปก็คืออ่ะโทษนะคือก็ต้องมีอะไรกันใช่ใช่ไหมครับอ๋อส่วนจะรักไม่รักอีกเรื่องนึงใช่ครับ
ขาบอกว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆเดี๋ยวก็รักก็รักกันเองเอาอ่ะผมพอจะทราบเบื้องต้นแล้วข้อมูลคืออยากรู้ก่อนจะได้คุยถูกนะฮะเรื่องของพิธีฉุดสาวอันนี้เป็นของชาวเผ่าม้งนะนะครับแล้วก็มีในหลายประเทศคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็มีแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นที่สปป.ลาวเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเป็นคุณลุงเล่าให้ฟังคุณลุงเล่าว่ายังไงครับสี่ก็ผมจะเล่าพอกระท่อนกระแท่นเท่าที่ผมจะเล่าได้ก็แล้วกันได้ครับไม่ซีเรียสเลยครับครับเริ่มต้นเรื่องก็คือผมจะสมมุติตัวละครขึ้นมาชื่อ A กับชื่อ B ครับเป็นเพื่อนกันนะแล้วทีนี้สองคนนี้ก็ไปจีบสาวคนหนึ่งต่างหมู่บ้านครับหลังจากจีบได้ช่วงหนึ่งใกล้ปีใหม่ละหนุ่ม A เนี่ยถามว่าความหล่อสู้หนุ่ม D ได้ไหมไม่ได้ครับครับแล้วทีนี้หนุ่มดีเนี่ยก็จะพูดในหมู่บ้านก็คือคุยกันกับเพื่อนๆว่าเออเนี่ยถึงปีใหม่เนี่ยจะไปขอจะไปขอสาวคนนี้แต่งงานแล้วเรื่องมันก็มาเข้าหูของหนุ่มเอครับหนุ่มเอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องหาวิธีการละอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นพอใกล้จะถึงปีใหม่ครับคือขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับปีใหม่เนี่ยก็คือขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งใช่ไหมถ้าข้างแรมเนี่ยเขาจะไม่มีการฉุดตั้งแต่แรม15ค่ำไปถึงเขาจะไม่มีการฉุดถ้าแรมหนึ่งค่ำไปแล้วฉุดได้ก็คือหนุ่มเอก็เลยมาปรึกษากับเพื่อนๆชื่อ B กับ C แล้วก็ลุงหนึ่งกับลุงสองว่าเออเนี่ยขอความช่วยเหลือหน่อยไปขอคุยกับพ่อกับแม่แล้วพ่อแม่ยอมแล้วเออถ้าลูกอยากจะแต่งงานก็แต่งงานได้หนุ่มเอเนี่ยก็เลยมาชักชวนบีกับซีแล้วก็ลุงหนึ่งกับลุงสองบอกเออลุงไปช่วยผมหน่อยนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพอขึ้นปีใหม่ก็ไปคุยตามปกติวันแรกวันที่สองวันที่สามก็ยังไปคุยกับสาวซึ่งเวลาไปคุยเนี่ยเอกับบีก็จะไปด้วยกันนะซึ่งฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะชอบหนุ่มดีมากกว่าเพราะว่าหน้าตาก็ดีกว่าจริงด้วยตรงนี้ด้วยแหละครับเขาก็เลยหาวิธีฉุดแล้วพอหลังจากวันที่สามประมาณช่วงปีสี่ปีห้าหนุ่มเอก็เลยชวนดีกับซีแล้วก็ลุงหนึ่งลุงสองไปด้วยกันไปถึงหมู่บ้านสาวก็คือรอตอนเช้าให้สาวเนี่ยตื่นขึ้นมาหุงข้าวก็เลยว่าจะฉุดตอนที่สาวเนี่ยออกมานอกบ้านมาเอาฟืนเนี่ยไปหุงหาอาหารนี่แหละครับแล้วทีนี้เอิ้นวันนั้นสาวเนี่ยรู้สึกไม่สบายก็เลยไม่ลุกขึ้นพอตอนเช้าพ่อกับแม่ก็เรียกเออให้มาตื่นมาทำกับข้าวนะเขาก็ไม่ตื่นครับพี่สะพ้ายก็เลยตื่นขึ้นมาพี่สะพ้ายก็อายุรุ่นเราใกล้ๆเคียงกันเพราะว่าพี่ชายเนี่ยเพิ่งไปแต่งงานมาแล้วทีนี้หลังจากออกมาปุ๊บด้วยความที่ว่าสมัยนั้นมันไม่มีไฟฟ้านะมันก็มืดแล้วทีนี้หนุ่มเอก็เลยบอกเฮ้ยสาวออกมาแล้วแต่ว่าหนุ่มเอเนี่ยพอสาวออกมาปุ๊บเนี่ยสาวก็ไปเอาฟืนมาหุงหาอาหารปกติแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาอยากจะปลดทุกข์มั้งฮะตอนเช้าๆอยากจะปลดเบาแต่ด้วยความที่ว่าห้องน้ำไม่มีเขาก็ต้องเดินออกไปในป่าพอเขากลับมาพวกเนี้ยหนุ่มเอก็เลยให้สัญญาณทั้งสี่คนก็เลยมาดุมจับแข้งจับขาจับแขนแล้วก็มีคนนึงมาปิดปากแล้วก็เขาก็เลยพาผู้หญิงคนเนี้ยพาไปบ้านเสียงคนนี้ก็ดิ้นรนสุดฤทธิ์นะแต่ว่าโดนปิดปากก็เลยใช่พอขึ้นไปบนดอยสูงที่ทางที่จะไปบ้านเนี่ยทางที่จะไปบ้านเนี่ยคือถ้าจะเดินไปตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลแต่ว่าด้วยความที่ว่าภูเขามันชันมันก็เลยต้องไปเป็นตัวยูผ่านไปผ่านมาใช่ไหมพอไปถึงข้างบนพอคิดว่าเออคนเข็นหมู่บ้านแล้วคือปล่อยก็คงจะไม่หนีกลับนะพอปล่อยปุ๊บเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าทำไมฉุดฉันมาทำไมฉันเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้นะฉันไม่ใช่สาวที่พวกเธอจะมาฉุดนะอะไรเงี้ยจับผิดตัวตกใจจับผิดตัวเอามาผิดตัว
ทำไงทีนี้ครับพออย่างนี้ปุ๊บลุงหนึ่งกับลุงสองเนี่ยที่เขาพาไปเนี่ยเหตุผลที่ต้องพาผู้ใหญ่ไปมันมีเหตุผลนิดนึงนะฮะเหตุผลก็คือสมมติว่าเราพาผู้หญิงเราไปฉุดผู้หญิงมาเนี่ยพ่อแม่เขาตามมาใช่ไหมก็จะมีลุงเนี่ยช่วยแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีก็พอจะมีเงินเอาไปด้วยก็คือก็จะเอาเงินตรงเนี้ยให้พ่อกับแม่เป็นค่าทำขวัญก็ได้คำครับแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมคุยกันแล้วยังไงก็แล้วก็ไม่ยอมเนาะลุงเอกับลุงหนึ่งกับลุงสองก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยปรึกษาทำไงดีวะเอาเงินให้ก็ไม่เอาครับถ้าเอาเงินให้ก็ไม่เอาเนี่ยทำไงดีก็เลยไปเรียกเพื่อนไปเรียกเพื่อนของเอเนี่ยก็คือสี่ไปเรียกสี่มานี่สิมาปรึกษากันเอาอย่างนี้ในเมื่อคุยกับผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วก็คือสงสัยต้องทำอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวซีเนี่ยไปพาเอกับบีกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวลุงหนึ่งกับลุงสองเนี่ยจะเคลียร์ทางนี้เองไม่แต่ว่าห้ามบอกนะคือหมายถึงว่าเอาเขาไปคืนไม่ได้หรอก็ผู้หญิงไม่ยอมผู้หญิงไม่ยอมไปผู้หญิงก็เล่าข้ามช็อตไปนิดหนึ่งผู้หญิงไม่ยอมเอาเงินให้ก็แล้วคือเวลาไปเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมเงินไปด้วยใช่ไหมเอาเงินให้ผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ยอมผู้หญิงร้องไห้โวยวายเสียงดังมากก็บอกว่าไม่ยอมทำแบบเนี้ยถ้าผัวฉันรู้เนี่ยถ้าผัวฉันตามมาเนี่ยฉันก็ต้องสมัยนั้นเนี่ย คือความโหดของผู้ชายมงเนี่ยขอพูดนิดนึงคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็จะถือว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีใจหรือไงถึงได้ตามผู้ชายไปเนี่ยถ้าฉันกลับไปเนี่ยฉันต้องโดนผัวฉันทำร้ายโดนสามีฉันทำร้ายแน่นอนเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่ยอมเนี่ยจะเอาเรื่องสี่ห้าคนนี้ให้ได้เขาก็เลยไม่รู้จะทำไงเขาเลยไก่เกี่ยไม่ได้แล้วเอาเงินให้ก็ไม่เอาแล้วพอหนุ่มซีเนี่ยชวนเอกับบีบอกเนี่ยเดี๋ยวลุงเขาจัดการให้เราสามคนกลับบ้านไปก่อนครับลุงคนนี้ก็สองคนก็บอกถ้าอย่างเงี้ยคงปล่อยไว้ไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าก่อนที่ลุงสองคนนี้จะทำอะไรก็ลุงสองคนนี้ก็บอกให้ซีก่อนที่ซีจะกลับบ้านบอกซีบอกปล่อยให้เขากลับบ้านไปซะไม่เป็นไรแล้วก็ ABC เนี่ยกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวลุงสองคนจัดการเองคือหลังจากนั้น ABC เดินกลับบ้านแล้วครับ A กับ B นี่ไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาก็ในเมื่อผิดพลาดไปแล้วถ้ามีลุงอยู่ก็สบายใจเดี๋ยวเขาก็คงจัดการอะไรของเขาเองเรียบร้อยพอผู้หญิงเขาบอกผู้หญิงคนนี้กลับบ้านผู้หญิงก็ร้องไห้เสียงดังวุ่นวายด้วยความที่ว่าขากลับเดินกลับเนี่ยคือถ้าเดินตรงๆไปมันไม่ไกลใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าภูเขามันสูงแล้วเดินยานเดินก็ต้องเดินเป็นตัวอยู่ครับลุงหนึ่งกับลุงสองก็เลยหาท่อนไม้ได้คนละท่อนครับก็เลยเดินลัดตัดลงไปข้างล่างไปยืนรออยู่ตรงทางที่เป็นตัวอยู่เนี่ยผู้หญิงคนนี้ร้องไห้คือเช้าเช้ามันไม่มีเสียงดังใช่ไหมล่ะคือคุณร้องไห้ดังถึงไหนเขาก็จะรู้ว่าคุณมาถึงนั่นแล้วไงลูกสะใภ้ของบ้านนี้เขาก็เดินร้องไห้เดินมาถึงที่ลุงหนึ่งก็เลยบอกว่านี่พูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอาเงินให้ก็ไม่ยอมใช่ไหมก็เลยเอาไม้ฟาดอีกทีหนึ่งผู้หญิงคนนี้ด้วยความว่ากลัวตายก็บอกไม่เป็นถ้างั้นฉันขอแล้วกันฉันกลับไปบ้านฉันจะไม่เล่าให้ใครฟังอย่าทำร้ายฉันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าลุงเอกับลุงบีก็บอกว่าลุงหนึ่งกับลุงสองก็บอกว่าเมื่อกี้เอาเงินให้ก็ไม่ยอมเสียให้พูดทุกอย่างก็ไม่ยอมตอนนี้เราสองคนก็ไม่ยอมเหมือนกันเนี่ยเขาก็เลยใช้ไม้ทำร้ายจนคอหักสมองไหลนะแล้วก็เสียชีวิตนี่เป็นการฆาตกรรมเลยนะใช่เป็นการฆาตกรรมเลยนะคือลุงหนึ่งกับลุงสองนะใช่ที่ว่าจะทำการจัดการนี่คือจัดการฆาตกรรมสาวคนนี้เลยนะใช่ครับโอ้โหแล้วไงครับด้วยความที่ว่าเขาก็กลัวไงคือเช้าๆเนี่ยครับไม่มีใครเห็นตอนที่เขาไปฉุดมาก็ไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับเขาก็เลยทำร้ายลุงสะพ้ายบ้านนี้เสร็จครับตรงนั้นมันเป็นภูเขาที่ชันอยู่แล้วเขาก็เลยเอาศพเนี่ยโยนไว้ข้างทางปุ๊บศพมันก็ไหลลงไปข้างล่างพอตอนเช้าสว่างแล้วพ่อกับแม่ตื่นมาบอกเรียกลูกสาวบอกเอ้าเมื่อเช้าเนี่ยเรียกให้มาหุงข้าวทำไมไม่ตื่นมา
แล้วเมื่อเช้าใครเป็นคนลุกขึ้นมาก่อไฟคนแรกคุยไปคุยมาก็เลยบอกอ๋อเป็นลูกสะใภ้เมื่อเช้าหนูไม่สบายหนูก็เลยไม่ตื่นอ้าวแล้วตอนนี้ลูกสะใภ้หายไปไหนหาไม่เจอจริงครับเขาก็หาทั่วหมู่บ้านหาทั้งวันจน9โมงเช้าครับเขาเลยหาไปถึงทางผ่านหมู่บ้านที่จะไปบ้านของฝั่งที่เขามาฉุดเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนเช้ารู้สึกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงดังมาจากฝั่งนู้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าด้วยความที่เขาก็คิดในใจเขาไม่ได้เอกใจได้ว่าเอ๊ะผู้หญิงกลางค่ำตอนเช้าตีสี่ตีห้าเนี่ยจะไปทางนู้นทำไม อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยไม่ได้เอกใจก็เลยไม่ได้ไปก็มาหาทั่วหมู่บ้านหาจนตอนบ่ายแล้วหาไงก็ไม่เจอเขาก็เลยตัดสินใจเออไหนคนในหมู่บ้านเขาก็พูดว่าทางไปทางโน้นอ่ะเขาได้ยินเสียงร้องก็น่าจะไปลองไปหาดูพอใช่ลองไปหาดูอะไรเงี้ยครับครับก็เลยลองไปหาพอไปถึงที่ก็เจอคราบเลือดเจอสถานที่ที่เคยการต่อสู้อะไรเงี้ยเขาก็เลยหาจนเจอทีนี้พอหาเจอปุ๊บก็หาหลักฐานอะไรไม่ได้เขาก็เอาคนเนี่ยกลับมาบ้านคนเสียชีวิตเนี่ยกลับมาบ้านเอาศพกลับมาบ้านเอาศพกลับมาบ้านครับกลับมาถึงเขาก็รายงานเรื่องเนี่ยไปให้พ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงพ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยมาถึงก็จะมาเอาเรื่องคนในครอบครัวเนี่ยบอกว่าต้องเป็นคนในครอบครัวเนี่ยทำร้ายร่างกายแน่นอนอาจจะเป็นว่าไม่ชอบลูกสาวใช่ไหมถึงไม่ทำร้ายทำไมไม่ส่งกลับทำไมอย่างนี้เขาก็จะเอาเรื่องแล้วทีนี้คนในครอบครัวก็ช่วยเหลือกันจนกระทั่งพ่อแม่ฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็ปรับก็ต้องยอมเสียค่าปรับนะครับเสียค่าปรับให้ฝั่งผู้หญิงฝั่งพ่อแม่ผู้หญิงไปเสร็จหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปห้าคนนี้กลับมาบ้านก็ทำตัวปกติพอผู้หญิงคนนี้เสียเนี่ยก็จะมีแต่ดีคนเดียวดีก็คือผู้ชายที่เป็นเพื่อนกับเองมีแต่ดีคนเดียวที่มางานศพเพราะว่าตรงหมู่บ้านนี้มันก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากเดินมาสักชั่วโมงใช้เดินเท้าในชั่วโมงนี้ก็ถึงละมีแต่ดีมาคนเดียวแต่เอเนี่ยก็คือพอรู้เรื่องว่าเอ้าเกิดฆาตกรรมแบบนี้เลยเหรอก็เลยรู้ว่าเออรู้ว่าใครทำอะไรเนี่ยใช่เรารู้ว่าฝั่งเราสามห้าคนที่ไปเนี่ยลุงสองคนนี้เป็นคนทำละก็ลุงสองพอหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปครับเขาก็ทำพิธีศพอะไรของเขาเรียบร้อยห้าคนนี้ก็คือไม่มีหลักฐานไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับก็ฝั่งพ่อแม่ที่เป็นพ่อสามีแม่สามีเขาก็เลยทำกระดาษเงินกระดาษทองขึ้นมาแล้วก็ไปเผาที่ฝังศพ บอกว่าในเมื่อมันไม่มีหลักฐานเนี่ยลูกก็มาลูกก็น่าจะรู้คนที่ทำร้ายลูกเนี่ยลูกก็มาตามหาเองก็แล้วกันนะจะเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้เนี่ยหลังจากนั้นมาหลังจากปีใหม่ผ่านพ้นไปก็จะมีการทำไร่ไถนากันทำไร่ทำนาของคนชนเผ่าขึ้นมาครับคนที่ยังไม่ได้ยังไม่มีไร่ใหม่ไร่คนที่ไม่มีไร่เก่าเขาจะต้องไปถางป่าใหม่เขาก็ต้องไปเช้าๆเงี้ยครับไปเช้าๆหมายถึงว่าไปตั้งแต่เนิ่นๆเขาก็จะไปถางป่านะครับมีอยู่วันหนึ่งพ่อกับแม่ของซีก็เลยชักชวนซีแล้วก็ญาติไปด้วยกันครับว่าจะไปถางป่าละวันนี้ก็เลยไปกันพอไปถึงครึ่งทางซีเนี่ยบอกว่าเออปวดท้องให้คนเขาไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปถ่ายทุกแป๊บนึงเขาก็เลยวิ่งไปหลังต้นไม้ใหญ่พอวิ่งไปแป๊บเดียวเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงดังตู้มใหญ่เขาก็เลยหันหน้ากันมองกันแล้วเขาก็เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเลยวิ่งกันไปดูปรากฏว่ามีกิ่งไม้แห้งฮะหล่นมาทับหัวซีโดยไม่มีสาเหตุกิ่งไม้แห้งก็คือหล่นหักลงมาแล้วก็มาใช่มาทับหัวซีเลยก็คือสมองไหลเลยนะครับซีเสียชีวิตซีเสียชีวิตเป็นคนแรกหลังจากที่เอาศพของผู้หญิงไปฝังได้แค่ส
3วันหรือ14วันเนี่ยครับพอมีงานจบปุ๊บทุกคนก็ต้องไปร่วม งานจบลุง1กับลุง2ก็ไปครับแต่ว่าแฟนของลุง2เนี่ยมาตามว่าเออลูกร้องไห้ให้กลับไปบ้านหน่อยลุง2ก็กลับไปก่อนลุง1ก็อยู่ด้วยความคิดในใจเออน่าจะเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผีสางหรอกใช่ไม่น่าจะเกี่ยวกันอะไรลุงหนึ่งก็เลยไปร่วม งานศพพร้อมเด็กเข้ามาหน่อยลุงหนึ่งก็เลยง่วงนอนเลยนอนหลับครับก็นอนอยู่บ้านงานศพนี่นะครับนอนอยู่งานศพของบ้านสี่ครับพอเคลิ้มๆจะหลับก็เห็นมีผู้หญิงคนนึงเดินมาพอแบบมาเหมือนคนผู้หญิงคอหักกันเนาะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงมาข้างๆด้วยแต่นี่คือเขาฝันเอาไว้เขาฝันว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาแล้วก็ชี้หน้าแล้วก็จะเดินเข้ามาเขาก็โวยวายแล้วพอเขาสะดุ้งตื่นมาปุ๊บบอกเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นที่ว่าคิดมากแล้วฝันไปหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ผ่านไปครับพอผ่านไปปุ๊บหลังจากนั้นอีกหลังจากเสร็จงานศพของสี่ใช่ผ่านไปอีก2เดือนทีนี้เป็นคิวของ A กับ C ต่อ A กับ B A กับ B ใช่ A ก็คือผู้บ่าวว่างั้นนะเขา2คนเนี่ยก็ไปหาปลากันที่แม่น้ำไปหากันเป็นเพื่อนในหมู่บ้านก็ไปกันหลายคนก็จะมีการหยอกล้อว่าเออคนนี้ตกน้ำคนนั้นตกน้ำอะไรเงี้ยดีเนี่ยเป็นคนว่ายน้ำไม่แข็งพอสมัยนั้นการหาปลาของเขาก็คือการหย่อนระเบิดระเบิดหาปลาเนี่ยครับพอเขาหย่อนระเบิดปุ๊บเขาก็ให้ดีเนี่ยเป็นคนว่ายน้ำไปเอาปลามาแล้วบ่อน้ำมันลึกด้วยเนาะด้วยความที่ว่ายน้ำไม่แข็งดีก็ทำท่าตกน้ำคนนู้นคนนี้ก็หัวเราะคิดว่าบีเนี่ยโกหกแต่เอเนี่ยเป็นเพื่อนดีอยู่แล้วเอรู้ไงเอก็เลยว่ายน้ำไปช่วยพอไปถึงเนี่ยด้วยความที่ว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบว่าบีเป็นคนที่พอคนเราตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยกอดเอไว้แน่นเลยทีนี้สองคนก็เลยทำตะเกียกตะกายจมน้ำตายกันทั้งคู่เลยคนแรกกิ่งไม้หักตกลงมากระแทกหัวตายส่วนสองคนนี้ A กับ B จมน้ำตายใช่คนที่เหลือล่ะครับพอทีนี้ก็จะเหลือลุงหนึ่งกับลุงสองแค่สองคนละพองานศพของสองคนนี้ผ่านไปลุงหนึ่งเนี่ยพอจะเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วลุงหนึ่งก็เลยไปทำพิธีสู่ขวัญพิธีของคนชนเผ่าเนาะแล้วเขาก็ไปหาวัตถุมงคลของคนชนเผ่ามาใส่ครับก็คือจะเป็นพวกกำไลที่เขาทำมาจากทองแดงเขาถือว่าเครื่องรางของขลังเขาถือว่าผีช้างเทวดาเนี่ยตัวพวกที่เป็นทองแดงเขาก็จะทำเป็นกำไลใส่คอมั่งใส่แขนมั่งใส่เท้ามั่งเขาก็ทำพิธีเขาก็เริ่มป่วยตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้เรื่องพอเขาเริ่มป่วยพอเขาทำพิธีเขาก็บอกว่าเออเหมือนกับว่าคนที่มาทำพิธีบอกเหมือนกับว่าลุงหนึ่งไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าลุงหนึ่งก็บอกไม่ได้ทำอะไรบอกว่าน่าจะเป็นป่วยตามฤดูกาลนั่นเลยก็ทำพิธีกรรมให้พอผ่านไปนี่เป็นคิวของลุงสองจะมีลุงหนึ่งกับลุงสองใช่คิวของลุงสองก็คือหลังจากผ่านไปสักหนึ่งเดือนให้หลังก็คือลุงหนึ่งเนี่ยก็คือเจ็บนอนแอนลุงหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าลุงหนึ่งเนี่ยไม่ออกจากบ้านไม่ได้นะไปไหนไม่ได้นะต้องไปแต่ในบ้านครับเขาก็อยู่แต่ในบ้านทุกวันไอ้ลุงสองเนี่ยเขาคิดว่าไม่คงจะไม่เกี่ยวอะไรหรอกเขาก็เลยไปทำไร่กับพาลูกยุ่งแล้วก็พาภรรยาเนี่ยไปทำไร่มีเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ไปทำไร่ก็ได้ยินเสียงไก่ป่าขันฟังภรรยาเนี่ยไปเก็บผักหมู
ลุงๆอยู่ในกระต๊อบที่ที่นาที่ไร่ลุงหนึ่งก็บอกลุงๆอยู่นี่นะเดี๋ยวลุงสองบอกลุงๆอยู่นี่นะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะไปยิงไก่ป่าซะหน่อยเพราะว่าไก่ป่ามันขังใกล้ๆแค่นี้เองเขาก็แบกปืนวิ่งไปพอไห่รับไปแป๊บเดียวเสียงปืนก็ดังตุ้มพอเสียงปืนดังเสร็จปุ๊บแม่ของก็คือแฟนของลุงสองเนี่ยเดินมาถึงก็ถามลูกๆเอ้าแล้วพ่อไปไหนลูกนี่จะมืดแล้วพ่อไม่กลับมาเนี่ยเราต้องเดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวมันมืดนะก็เขาลูกๆก็บอกอ้อพ่อเอิญเมื่อกี้มีเสียงไก่ป่าขันพ่อเนี่ยก็เลยไปยิงไก่ป่าแต่ว่าพ่อไปได้ยินเสียงปืนดังตั้งแต่เมื่อกี้พ่อไปแล้วนะแต่ยังพ่อยังไม่กลับมาแฟนของลุงสองก็เลยเรียกเรียกตั้งนานก็ไม่ตอบเพราะมันใกล้ๆเนาะเรียกยังไงก็ไม่ตอบก็เลยเอ้โพรเพจะมืดแล้วไม่ได้แล้วต้องไปตามพอเขาเดินไปถึงก่อนที่จะถึงชายป่าซึ่งยังเป็นที่ไร่อยู่ก็เห็นลุงสองเนี่ยนอนจมกองเลือดเพราะคือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือแกไปสุดดุดล้มท่าไหนไม่รู้ปืนเนี่ยลั่นใส่กลางอกแกเสียชีวิตคาที่เลยเหรอใช่ครับโอ้ปืนแกเองนั่นแหละโดนปืนแกเองเลยใช่ครับครับเสียชีวิตคาที่แล้วทีนี้ก็คือแฟนของเขาก็กลัวเนาะผมจะทำไงทีนี้ก็เลยพาลูกวิ่งกลับมาบ้านพอกลับมาถึงก็มาบอกคนในหมู่บ้านว่าเนี่ยลุงสองเนี่ยโดนปืนตัวเองตายอยู่ที่ไร่ครับก็เลยบอกคนในหมู่บ้านเขาก็เลยไปถึงก็คือถ้าตายแบบนี้เนี่ยตามความเชื่อของคนชนเผ่าก็คือเขาจะไม่เอากลับมาทำพิธีที่บ้านอืมเหรอฮะเขาก็จะไปทำพิธีชี้ทางให้คนตายแต๊ดๆแล้วก็ขุดหลุมฝังตรงนั้นเลยตรงจุดเกิดเหตุเลยใช่ครับครับหลังจากฝังคนหลังจากฝังลุงสองเสร็จแล้วลุงหนึ่งยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ก็ไปหาตอนนั้นลุงหนึ่งนี่ผมว่าสติแตกแล้วมั้งคงรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะลุงหนึ่งเนี่ยพอเรื่องแบบนี้มาลุงหนึ่งก็ป่วยพอตัวเองว่าคิดว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เลยไปหาหมอผีมาทำพิธีกรรมให้ตัวเองพอทำพิธีกรรมเยอะๆจนไผ่ใส่กำไลที่คอที่มือที่แขนที่ขาเต็มไปหมดครับแกก็อยู่รอบของแกมาผ่านไปได้1 ปีพอผ่านไปได้1 ปีแต่ว่าคือช่วงนั้นแกจะผอมมากแกป่วยแกพอแกช่วงที่แกป่วยหนักแกจะเสียชีวิตเนี่ยแกก็เลยเล่าเรื่องทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างว่าเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเนี่ยเกิดมาจากฝีมือของลุงหนึ่งกับลุงสองนี่แหละที่เป็นคนทำคนในหมู่บ้านถึงได้รู้ถึงได้อ้าวที่อยู่คนนี้เสียงคือมาจากตรงนี้เองเหรอพอรู้อย่างนี้ปุ๊บแต่ลุงหนึ่งก็ไม่ได้เสียชีวิตนะตอนนั้นนะพอผ่านไปได้1 ปีอย่างที่เมื่อกี้ผมว่าลุงหนึ่งก็รู้สึกว่าเออคงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าก่อนที่ลุงหนึ่งจะเป็นอะไรเนี่ยลุงหนึ่งก็เล่าความฝันเนี่ยให้กับแฟนลุงหนึ่งว่าครับเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงชอบมาคอหังเนี่ยชอบมาหาผู้หญิงคนนั้นแหละที่ฉันเล่าให้เธอฟังที่ว่าฉันไปฆาตกรรมเขาเนี่ยครับเขามาบอกว่าเขามาเอาฉันไม่ได้เพราะว่าฉันมีเครื่องรางเยอะครับฉะนั้นเขาจะหาใครสักคนมาเอาฉันให้ได้ครับแต่ว่าพอผ่านไปปีนึงแล้วลุงหนึ่งก็ไม่กลัวแล้วลุงหนึ่งก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วล่ะครับก็เลยหลังจากผ่านไป1 ปีก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวของปีถัดไปแล้วลุงหนึ่งก็เลยพาครอบครัวเนี่ยไปเก็บเกี่ยวพอไปเก็บเกี่ยวที่ในไร่สมัยนั้นก็ยังมีเสืออยู่นะครับเมื่อมีอยู่30 ปีอัพขึ้นไปนะใช่ทุกวันนี้เสือก็ยังพอมีอยู่นะครับก็ลุงมีอยู่คืนลุงหนึ่งฝันที่ไร่นะลุงหนึ่งก็เล่าให้แฟนฟังว่าเมื่อคืนฉันฝันว่าเขามายืนอยู่ตรงทางจะเข้ากระต๊อบเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะให้คนมาเอาฉันไปแล้วนะพอมาเล่าแบบนี้เสร็จปุ๊บพอคืนนั้นพอหลังจากเช้าวันนั้นก็ทำไร่ทำนาปกติทำไร่เสร็จคืนนั้นก็มานอนไม่รู้เสือมันอย่างไหนไม่รู้
วยความที่ว่ากระต๊อบของคนชนเผ่าเวลาทำอยู่กลางป่าเนี่ยเขาไม่มีฝาบ้านนะเขามีแต่ทำยกขึ้นมาสูงสักประมาณสักเอวฮะแล้วก็เขาก็จะพักแบบนั้นเลยลุงหนึ่งเนี่ยโดนเสือกระโดดมากัดหัวแล้วก็ลากโอ้โหลากลุงหนึ่งเนี่ยลงมาจากกระต๊อบแล้วก็ลากลุงหนึ่งไปได้ไปถึงใกล้ๆที่จะเป็นชายป่าแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้พอปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่กินไม่อะไรนะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็พอตอนคือตอนกลางคืนเขาแฟนของลุงเขาก็กลัวแล้วเนาะพอตอนเช้าเนี่ยเขาก็ไปดูศพเนี่ยโดนกัดหัวคอหักแล้วก็นอนตายอยู่ตรงโอ้โหราวป่าเขาก็เลยไปกลับไปบอกคนในหมู่บ้านเขาก็เลยมาถึงเขาก็เลยทำพิธีกรรมเหมือนกันดึงสองมันก็คือถ้าตายแบบตายโหงแบบนั้นเนี่ยเขาจะไม่เอากลับบ้านฝังตรงนั้นทำพิธีใช่ฝังตรงนั้นเลยครับและเรื่องนี้ก็พอรู้ไปถึงญาติของฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาก็รู้มานานแล้วล่ะเขาก็เตรียมตัวจะมาเอาเรื่องแต่พอเขามาเอาเรื่องเนี่ยฝั่งญาติของลุงหนึ่งลุงสองแล้วก็ ABC เขาก็บอกว่าคนตายมันก็ตายกันไปหมดแล้วก็จะมาเอาเรื่องก็คงต้องเอาเรื่องพวกนี้แต่พวกนี้เขาเสียชีวิตหมดแล้วเสียหมดแล้วเขาก็เลยพอรู้แบบนี้มาเงินที่เขาเคยปรับไหมเนี่ยเขาก็คืนให้กับฝ่ายชายแล้วก็เรื่องนี้ก็จบประมาณเท่านี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเหมือนโทษนะเหมือนผมว่าเหมือนหนังเลยนะต้องบอกว่าฟังว่ามันเป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าของคุณลุงของสี่นะคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาผมว่าฟังเกิดขึ้นกับชนเผ่าหนึ่งก็แล้วกันนะฮะที่สปป.ลาวนะครับเป็นเรื่องที่ลุงเล่าให้สี่ฟังแล้วสี่เอามาเล่าให้เราฟังนะครับผมไม่รู้หรอกฮะมันคือเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องเล่านะฮะที่สี่ฟังมาแล้วนำมาถ่ายทอดได้ครบทุกอย่างฮะเรื่องของเวรกรรมผมใช้คำนี้เลยนะไปทำร้ายเขาสุดท้ายก็มาโดนทำร้ายแล้วก็ตายตกตามกันโอ้นะแล้วมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดคือจับคนมาผิดเองฮะโอ้ก็เลยเกิดเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่ามาผมถามอิงสี่ตอนที่คุณลุงเล่าให้ฟังอ่ะเชื่อไหมว่าเป็นวิญญาณของลูกสะใภ้คนนั้นเนี่ยเขามาไล่ฆ่าทีละคนด้วยความที่ผมอยู่กับชนเผ่าแบบนี้มานานเนี่ยถ้าจะเกิดมาผมพูดจริงว่าผมเชื่อเกิน 100% เพราะว่าผมก็เคยสัมผัสมาอยู่บ้างแต่ว่าผมก็เคยมาเล่าเมื่อประมาณสักหลายๆปีที่แล้วที่ผมด้วยตัวเองครับผมบอกนิดนึงว่าฟังคือถ้าเป็นความเชื่อของคนชาวเขาหรือชาวเผ่าเขาจะมีความเชื่อเรื่องกับผีมากๆนะฮะเขาเชื่อเรื่องผีเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกมากๆเลยครับเขาเชื่อเรื่องผีมากฮะชื่อเรื่องผีที่อยู่ในอาศัยอยู่ในป่าในเขาเผลอๆผมว่าจะเชื่อเรื่องผีมากกว่าพระอีกนะก็ทุกวันนี้ผมก็ดูในบัตรประชาชนของพี่ๆหลายๆคนที่อายุ40ขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าศาสนาพุทธนะเขาเขียนในบัตรว่านับถือศาสนาผีฟ้าอย่างนี้เลยอ๋อเขียนอย่างนี้เลยนะเขียนว่าผีฟ้าเลยเหรอใช่เพราะว่าเขาเชื่อเรื่องผีกันผมถามนิดนึงสิหลังจากที่แต่ละคนเสียชีวิตตายตกตามกันแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์อื่นอีกแล้วนะคือไม่ได้มีเรื่องก็คือจบอยู่แค่นั้นจบแค่นี้เลยใช่ครับนะครับโอ้ยฟังแล้วแบบมันเป็นเรื่องเล่าว่าฟังผมก็ไม่รู้แต่ฟังแล้วผมเพลินไปกับเรื่องที่สี่เล่าฮะผมชอบเรื่องที่มันเป็นเรื่องตำนานเรื่องความเชื่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นในป่าในเขาเลยแบบนี้ฟังแล้วผมก็เพลินผมก็พยายามจะเดานะว่าเฮ้ยแต่ละคนที่ทำร้ายลูกสะพ้ายของบ้านนั้นเนี่ยเขาจะเสียชีวิตยังไงบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ที่กิ่งไม้หล่นลงมาโดนหัวแล้วตายแล้วก็จมน้ำนะครับแล้วก็ปืนของตัวเองเนี่ยยิงตัวเองนะฮะคนสุดท้ายนี่เสือโอ้โหโหนะครับนี่คือการทั้งหมดทั้งสี่นะครับแล้วก็
ผมอาจจะเล่าในกระท่อนกระแท่นก็ต้องขออภัยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับกันด้วยครับเราพี่น้องกันฮะก็ถือว่าแต่ละคนก็มีวิธีการดำเนินเรื่องถ่ายทอดก็แตกต่างกันไปนะซึ่งแต่ละคนจะให้เหมือนกันก็คงไม่ใช่นะครับแต่ว่าแค่นำมาแชร์นำมาเล่าก็ขอบพระคุณมากแล้วครับสิครับแต่ว่าเรื่องเล่าผมเนี่ยที่ผมได้ฟังลุงเขาเล่ามาเนี่ยมีเยอะมากเลยนะเรื่องน่ากลัวกว่านี้ก็มีเรื่องที่ประมาณแนวๆนี้ก็มีเยอะครับอ้าวได้ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสก็วันไหนโทรมาเล่าให้พี่ฟังก็ได้ครับนี่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่บนเขาชาวเขาชาวดอยนะเรื่องที่อยู่ในป่าในเขาอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวพี่ชอบฟังนะถ้ามีโอกาสก็โทรมาเล่าใหม่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววันหน้าผมมีโอกาสผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปล่าสัตว์ในป่าให้ฟังอ้าวได้เลยนะยังไงพี่รอฟังนะครับขอบคุณมากซีกับเรื่องพิธีสุดสาวครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ